ขอบคุณมากครับสวัสดีเด็กๆม .1 ทุกคนนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับนะออนไลน์นะครับใครเข้ามาแล้วเปิดกล้องให้มาสเตอร์ด้วยนะครับปิดไมค์แล้วก็เปิดกล้องของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับนะส่วนออนไลน์นะครับใครที่ยังไม่ได้หยิบหนังสือขึ้นมานะครับหยิบหนังสือขึ้นมาด้วยนะครับนะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะครับนะที่เกี่ยวกับการเขียนกราฟนะครับนะเขียนกราฟจากสมการเหมือนที่เราทำเมื่อวานเลยนะครับนะเมื่อวานที่เราทำไปเนี่ยนะครับมันมีแค่สองสมการถูกไหมมีบางข้อก็มีแค่หนึ่งสมการบางข้อเมื่อวานที่เราทำมีกี่สมการครับหนึ่งสมการถูกไหมครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาดูถ้าสมมติถ้าเป็นกราฟที่มากกว่า1สมการนะครับถ้ามากกว่า1สมการล่ะนะครับลักษณะของกราฟหรือลักษณะของจุดของพิกัดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงไหนนะครับนะเดี๋ยวมาสเตอร์ขออนุญาตแชร์นะครับวันนี้เราจะทําแบบฝึกหัดต่อเลยนะเมื่อวานเราทําแบบฝึกหัดแล้วนะครับวันนี้จะเดี๋ยวจะทําแบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยนะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวแบ่งเป็นสองหน้าต่อครับผมเราตั้งนานไม่ยอมไปพอเริ่มสอนแล้วก็ไปแล้วเมื่อกี้คาบเด็กทำไมตั้งนานทำไมหนูไม่ไปครับแล้วเนี่ยถึงเวลาเรียนแล้วไปเนี่ยรีบไปล้างครับแล้วครั้งหน้าหวังว่าจะไม่มีแบบนี้แล้วนะพอจะเริ่มสอนแล้วก็ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าทำไมมันไม่แบ่งเป็นสองหน้าเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคนะครับเดี๋ยวเด็กๆนะครับเด็กๆทุกคนนะครับเปิดหนังสือไปหน้าที่137เลยนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะขึ้นตัวอย่างเลยนะครับเราจะทําแบบฝึกหัดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับมาสเตอร์ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับเราจะหาคู่อันดับจากอะไรครับจากสมการถูกไหมเราจะหาคู่อันดับจากสมการนะครับอย่างเช่นข้อนี้นะครับเขาบอกว่าเขียนกราฟของสมการต่อไปนี้นะครับในระบบพิกัดฉากเดียวกันเด็กๆลองสังเกตดูมีทั้งหมดกี่สมการครับมีทั้งหมดกี่สมการนับดูสิ4สมการถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะเอาทั้ง4สมการเนี่ยนะครับไปหาพิกัดของหาเส้นกราฟของสมการทั้ง4สมการนี้นะครับว่ามันจะอยู่ในลักษณะแบบไหนนะครับนะเส้นไหนอยู่สมการไหนนะครับมีลักษณะกราฟเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวเราจะได้เดี๋ยวเราจะได้ลองทําดูนะครับนะอันดับแรกนะครับเขียนคาบก่อนวันนี้คาบที่36นะครับวันที่2เดือนกุมภาพันธ์2565นะครับแบบฐานะที่137เราต้องเห็นว่าไม่ต้องครับไม่ต้องออนไลน์นะครับออนไลน์นะครับออนไลน์ก็เปิดหนังสือหน้าที่137แล้วก็เขียนภาพที่36ลงไปเลยนะครับนะหลินอันดาเจเจจ๋าปัญญายิ้มนะครับอ๋อวันนี้ยิ้มก็ลาเหมือนกันใช่ไหมนะครับเขียนภาพที่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับนะระหว่างนี้นะครับเขียนภาพที่เสร็จนะครับเดี๋ยววันนี้จะอธิบายก่อนนะครับการเขียนกราฟเนี่ยนะครับในอย่างที่เรารู้กันว่าเราจะเขียนกราฟได้หรือว่าเราจะหาพิกัดของกราฟได้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีอะไรก่อนครับเด็กๆเราจะต้องมีอะไรก่อนมีคําตอบของสมการก่อนถูกไหมนะครับซึ่งคําตอบของสมการนะครับที่เราจะเอาไปใช้เขียนกราฟเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องหาคู่อันดับออกมาก่อนนะครับหาคู่อันดับหรือว่าหาค่า x กับค่า y ออกมาก่อน
นะครับเด็กๆจำได้ไหมว่าค่า x เมื่อวานเนี่ยที่เราหาการค่า x เราหามาจากไหนค่า x เรามาจากไหนครับเมื่อวานที่เราทำค่า x เอามาจากไหนค่า x เอามาจากไหนเอ่ยอะไรนะเมื่อวานที่เราทำอ่ะค่า x เรามาจากไหนลองเปิดกลับไปดูตารางสิตารางหน้าที่135 136เอามาจากไหนจากโจทย์เขามี x กับ y ใช่ไหมมี x กับ y มีตัวแปร x กับตัวแปร y มาให้ถูกไหมครับแล้วเขาได้บอกไหมว่า x เท่ากับอะไร y เท่ากับอะไรบอกเหรอบอกไหมแล้วค่า x ที่เราหามาเมื่อวานเนี่ยที่เราทำแบบหาเมื่อวานค่า x เมื่อวานเรามาจากไหนอะไรนะกีฬาตอบว่าอะไรนะเอามาจากไหนข้างหลังเอามาจากไหนกำหนดขึ้นมาถูกไหมครับเราจะหาค่า x นะครับเราจะกำหนดค่า x ขึ้นมาเพื่อที่จะหาค่าอะไรต่อไปครับกำหนดค่า x มาเพื่อที่จะหาค่า y นะครับเอา x ที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยนะครับไปแทนในสมการเพื่อหาค่า y ออกมาโอเคนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะกำหนดค่า x ขึ้นมานะครับเราจะกำหนดค่า x ขึ้นมานะครับแล้วก็หาค่า y ในแต่ละสมการนะครับสมการแรกก็คือ y เท่ากับ 2x บวก 4 สมการที่2 y เท่ากับ 2x บวก 1 สมการที่3 y เท่ากับ 2x ลบ 2 แล้วก็สมการที่4นะครับก็คือ y เท่ากับ 2x ลบ 3 นั่นเองนะครับนะครับเด็กๆเขียนตารางเหมือนเดิมครับตีตารางเป็น4คอลัมน์นะครับ4คอลัมน์หน้าแถวนะครับแล้วเดี๋ยวตรงกลางเว้นเอาไว้นะครับนะเว้นตามมาสเตอร์ไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาเดี๋ยวเราจะมาหาค่า y กันนะครับค่า x วันนี้นะครับค่า x วันนี้มาสเตอร์ขอแทนเป็นลบ1 0แล้วก็1พอนะครับนะใช้แค่3ค่าก็พอละนะครับตีตารางนะครับ4คอลัมน์นะครับคอลัมน์แรกกว้างนิดนึงนะครับแล้วก็อีก3คอลัมน์ก็แคบๆก็ได้นะครับไม่ต้องให้กว้างมากนะครับส่วนแถวนะครับขีดทั้งหมด5แถวเกี่ยวกับไม้มันหาอาหารโอเคนะครับใครมองสมการที่เห็นนะครับเด็กดูจากในหนังสือก็ได้นะสมการที่อยู่ในตารางนะก็มาถามมาเจอมาจากโจทย์ด้านบนนะครับออนไลน์ตีตารางเสร็จหรือยังครับกันกวีกันถึงไหนแล้วครับกันอยู่ไหมเนี่ยกันนับหนึ่งครับผมดูนะครับผมนะครับการเขียนตารางถึงไหนนะครับเขียนตารางเสร็จยังยังครับผมยังนะครับเร่งมือนะครับนะเร่งมือนะเพราะเดี๋ยวเราต้องเขียนกราฟต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาไปเขียนกราฟต่อนะเพราะฉะนั้นเร่งมือนะครับนะอย่าช้านะครับใครที่เขียนตารางเสร็จแล้วนะครับเด็กๆสามารถแทนค่า xลงไปในสมการแล้วก็หาค่า y ออกมาก่อนได้เลยนะครับนะสำหรับคนที่เสร็จแล้วนะนะครับหรือว่าถ้าใครเสร็จแล้วก็รอทำพร้อมเพื่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวเรารอทำพร้อมๆกันนะครับนะให้เวลาเขียนตารางนะครับให้เวลาเขียนตารางอีก2นาทีนะครับให้เวลาเขียนตารางอีก2นาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแบ่งเวลาไปเขียนกราฟด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับให้เวลาอีกแค่2นาทีเท่านั้นนะ
เหลือเวลาอีก1นาทีนะครับเหลือเวลาอีก1นาทีเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาค่า y นะครับมาช่วยกันหาค่า y สมการแรกนะครับก็คือ y เท่ากับ 2x บวก 4นะครับ 2x บวก 4แทน x ลงไปลบ1ครับแทน x ลงไปในสมการแรก x คูณลบ1ได้เท่าไหร่ครับ2คูณลบ1ได้ลบ2ลบ2บวกกับ4ได้2นะครับเพราะฉะนั้นค่า yตัวแรกก็คือ2เขียนลงไปเลยนะครับคือ2นะครับต่อไปถ้า x เป็น0ล่ะครับ x เป็น0 y จะเป็นเท่าไหร่ y จะเป็นเท่าไหร่4นะครับเพราะว่า0คูณ2ได้0 0บวกกับ4ก็ได้4นะครับต่อไปถ้า x เป็น1 x เป็น1 y จะเป็น2เป็นเท่าไหร่x เป็น1นะแทน1ลงไป1คูณ2ได้2 2บวก4เป็น6นะครับนี่คือสมการแรกนะครับเสร็จแล้วนะครับค่า y สมการแรกของเรานะครับต่อไปค่า y สมการที่2นะครับ y เท่ากับ 2x บวก1นะครับ 2x บวก1ถ้า x เป็นลบ1 y จะเป็นเท่าไหร่ครับสมการที่2ได้ลบ1นะครับy ตัวแรกเป็นลบ1ถ้า x เป็น0 x เป็น0 y จะเป็น1นะครับนะ y จะเป็น1นะครับต่อไปถ้า x เป็น1 x เป็น1 y จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น3เสร็จสมการที่2นะครับต่อไปสมการที่3นะครับสมการที่3นะครับก็คือ 2x ลบ2นะครับถ้า x เป็นลบ1 y จะเป็นเท่าไหร่ครับ y จะเป็นเท่าไหร่2คูณกับลบ1ได้ลบ2ลบ2ลบ2ได้ลบ4นะครับได้ลบ4เครื่องหมายเหมือนกันเอาตัวเลขมาบวกกันนะครับต่อไปถ้า x เป็น0 y จะเป็นเท่าไหร่ลบ2นะครับช่องที่เป็น0เนี่ยถ้าเด็กๆสังเกตนะครับมันจะได้ตัวที่อยู่พจน์ข้างหลังหมดเลยนะครับนะ x เป็น1ครับ x เป็น1 y จะเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่0 1คูณ2ได้2 2ลบ2ได้0นะครับได้0นะครับต่อไป y เท่ากับ 2x ลบ3 y เท่ากับ 2x ลบ3ครับถ้า x เป็นลบ1 y จะเป็นลบ5นะครับ y จะเป็นลบ5เพราะว่าลบ1คูณ2ได้ลบ2ลบ2ลบกับ3นะครับก็ได้เป็นลบ5นะครับต่อไป x เป็น0 y ก็เป็นลบ3นะเป็นลบ3นะครับต่อไปพจน์สุดท้ายอันสุดท้ายนะครับ x เป็น1 y จะเป็นเท่าไหร่ครับ y จะเป็นลบ1นะครับมาเสร็จแล้วนะครับให้เวลาเขียนลงไปนะครับนะ1นาทีนะครับสามารถเขียนกราฟได้ดังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเขียนกราฟกันต่อนะครับนะเด็กๆครับทีนี้เราลองมาพูดกันก่อนนะครับคู่อันดับของสมการแรกมีอะไรบ้างเวลาจับคู่อันดับสมการแรกมีอะไรบ้างครับลบ1กับ2เดี๋ยวขอขีดเส้นนะครับแป๊บนึงนะลบ1กับ2ลบ1กับ2 0กับ4 1กับ6ใช่ไหมครับส่วนถ้าเป็นสมการที่2ก็คืออะไรครับลบ1กับลบ1กับ1 0กับ1นะครับนี่จับคู่อันดับแบบนี้นะครับแล้วก็1กับ3นะครับ1กับ3นะครับนะโอเคทีนี้นะครับเด็กๆเห็นด้านข้างตารางไหมเห็นด้านข้างตารางตัวเองไหมครับเขียนสมการแล้วก็เขียนคู่อันดับของตัวเองลงไปครับอย่างเช่นสมการแรกเขียนไว้สมการแรกเลยนะครับ
y เท่ากับ y เท่ากับ 2x บวก 4ได้แก่เขียนได้แก่ไปเลยได้แก่อะไรบ้างเมื่อกี้เราไล่กันไปละลบ1กับ2ลบ1ลบ1กับ2คูณที่2 0กับ4 0กับ4นะครับ0กับ4ประมาณนี้นะครับเขียนไปเลยทุกข้อเลยนะครับเขียนไว้ข้างหลังข้อเขียนไว้ข้างหลังแต่ละบรรทัดนะครับจะได้ไม่หมดใครเขียนไปแบบไหนก็ได้ของมาสเตอร์บรรทัดมันไม่พอมันก็เลยตายอย่างที่อยากให้เขียนตรงบางพาร์ทอ่ะเราจะได้มองคู่อนาคตนะว่ากรรมการนี้ทำต่อหรือไม่ทำอะไรกันนะเป็นตัวแบบเนี่ยทำไมถึงต้องลงมาไหมบางครั้งก็เหมือนมาเจอเขียนทั้ง4สมการเลยนะครับไม่ใช่เขียนสมการเลยนะที่มันทำอะไรกันต่อไปวายเท่าไหร่โอเคออนไลน์เขียนคู่อันดับของแต่ละสมการด้วยนะครับว่าสมการไหนมีคู่อันดับอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาคู่อันดับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคู่อันดับเนี่ยนะครับไปเขียนกราฟนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคู่อันดับเนี่ยไปเขียนกราฟนะครับนะเดี๋ยวมาสเตอร์เขียนให้ดูนะครับบางคนเขียนไม่ถูกนะครับก็เขียนเป็นตัวเล็กๆนะเขียนตัวเล็กมันก็ไม่ค่อยจะพอนี่เล็กสุดละ y เท่ากับ 2x บวก 4ได้แก่อะไรบ้างลบ1กับ2ต่อไป0กับ4ต่อไป1กับ6นะครับเนี่ยประมาณนี้ครับเด็กๆอันนี้คือสมการที่1เราเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมสมการที่1ต่อไปก็เขียนสมการที่2ต่อสมการที่2คืออะไร y เท่ากับ 2x บวก1ได้แก่อะไรบ้างก็เขียนออกมาได้แก่อะไรบ้างครับ1เหรอลบ1กับลบ1ลบ1กับลบ1ต่อไป2คู่ที่2 0กับ1ศูนย์กับหนึ่งคู่ที่สามศูนย์กับหนึ่งกับสามนะครับเสร็จแล้วแค่นี้นะครับแล้วก็ตอบได้เลยนะครับเสร็จแล้วแล้วก็อีกสมการสองสมการไปเขียนต่อให้เสร็จนะใครที่ยังไม่เสร็จนะครับต่อไปเราไปดูกราฟครับไปดูกราฟใครเขียนยังไม่เสร็จเขียนต่อให้เสร็จนะหันหน้ามาครับดิวอีกกับไฮ
นะมาคุยกันเสร็จแล้วนะครับต่อไปไปดูกราฟครับต่อไปไปดูกราฟเด็กๆคิดว่ากราฟมันน่าจะมีลักษณะเป็นยังไงเป็นกราฟเป็นแบบสี่เส้นอ่ะมันจะอยู่ยังไงกันอ่ะสี่เส้นมันจะต้องทับกันมันจะต้องทับกันอ่ะมีทั้งแบบคิดว่าต้องทับกันสวัสดีค่ะหนูถ่ายรูปไม่ทันค่ะอะไรนะปาว่าอะไรนะถ่ายรูปถ่ายรูปบางคนบอกว่ากราฟน่าจะทับกันใช่ครับทับกันตาราง XO โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าลักษณะของกราฟแต่ละสมการนะครับจะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับนะบอกเขาไปแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับมันอยู่เป็นขนานกันนะครับนะขนานกันลงมือวาดกราฟครับผมให้เวลาวาดสัก5นาทีอะไรแปลว่ามันทำเพื่อทำไมให้เวลา5นาทีนะครับในการเขียนกราฟอันนี้นะครับวันนี้เนี่ยวันนี้ตารางของมาสเตอร์กับตารางของเด็กๆคือตารางเดียวกันนะเพราะว่ามาสเตอร์มาจากในหนังสือเพราะฉะนั้นสามารถกะระยะนะครับเหมือนกันได้เลยออนไลน์ถ่ายรูปไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวได้ว่าเมื่อกี้มีใครตอบแบบนี้ไหมมีใครตอบว่ามันขนาดกันไหมโอเคเก่งมากเลยเก่งตอบมาหมดเลยใช่ไหมทั้งตาราง OX ทั้งทับกันทั้งนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเลยอะไรนะครับบอกว่าเห็นไหมมันใหญ่ไปอ่ะมันก็จะมองไม่เห็นอีกแล้วนะเอาปกตินี่แหละฮะเมื่อกี้ใช่ครับ1เส้นต้องมี3จุดสิมันมี3คู่อันดับอ่ะมันมี3คู่อันดับอ่ะถูกมั้ยตอนเนี้ยจุดที่1จุดที่1คือจุดนี้เปิดกลับไปดูสิจุดที่1ของสมการแรกคืออะไรคู่อันดับอะไรคู่อันดับอะไรพุทธคู่อันดับอะไร1 2ลบ1กับ2ยังไงจุดแรกปัดใช้สีแดงจุดแรกอยู่ตรงนี้ใช้สีดำดีกว่าจุดแรกอยู่ตรงนี้นะครับทำไมเขาถึงต้องลากมาถึงข้างล่างแบบนี้เด็กๆต้องย้อนกลับไปดูโจทย์เขาบอกว่าให้อยู่ในระบบให้อยู่ในระบบที่แบบฐานเดียวกันที่แบบฐานก็คือง่ายก็คือแกนเล็กกับก็ให้มันอยู่ในเอ็กซ์เอ็กซ์วายเดียวกันนะครับจริงๆแล้วถ้าเราลากเส้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ระบุว่ามันเป็นระบบฐานเดียวกันนะเราอาจจะขีดแค่3จุดนี้ก็ได้นะครับแต่พอเขากำหนดว่าต้องอยู่ในระบบที่แบบฐานเดียวกันเนี่ยนะครับมาก็เลยจะต้องขีดให้มันอยู่ทั้งบนแกน x แล้วก็แกน y ทั้งหมดนะครับนะมันถึงจะเรียกว่าอยู่บนระบบที่ตัดฉากเดียวกันนะครับนะมาตามมากเลยใช่ไหมอะไรตามมากเลยอันนี้ไม่มีสมาธิไงมันก็เลยลายตาถ้ามีสมาธิยังไงก็ไม่ลายตาหรอก
ไม่ลายตาแต่ตาลายไงอ๋อปวดตาอันนี้3จุดนะครับส่วนเซตที่2เมื่อกี้มาสเตอร์อธิบายไปแล้วนะว่าทำไมมันถึงต้องลากยาวให้มันทับแกน x แกน y นะครับเพราะโจทย์เขาต้องการให้มันอยู่บนระบบที่กัดฉากเดียวกันนะครับก็คือต้องทับแกน x แกน y เดียวกันนะครับนะอะไรนะครับอะไรนะบกพร่องมองตรงไหนครับมองตรงไหนครับทำทีละเส้นสิหนูอย่าทำพร้อมกันทีละสี่เส้นนะทำทีละเส้นให้เสร็จถ้าไม่อยากงงนะครับทำเองเปิดกลับไปดูคู่อันดับแล้วก็เอามาหาจุดกลับไปเปิดดูคู่อันดับแล้วก็เอามาหาจุดนะครับถ้าอยู่ดีๆหนูมาจุดเลยแบบนี้นะครับยังไงก็ก็งงก่อนจะสร้างเส้นกราฟเนี่ยต้องสร้างแกน x แกน y ขึ้นมาให้ได้ก่อนนะครับสร้างแกน x แกน y เสร็จแล้วยังปกป้องนั่นไหนขอดูหน่อยสร้างแกน x แกน y เนี่ยมันหลายครั้งแล้วถ่ายงานมาหลายครั้งแล้วงานมันทุกครั้งเลยจะจัดการมาอยู่จะลงเนี่ยจุดแล้วแต่ลงมาให้ถึงนี่เลยลงมาให้ถึงลบสองใช่หลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วใครใครว่าใครใครก็ตั้งแต่ที่เขาเขียนเขียนแกนเล็กแกนวายแล้วตัวเลขอยู่ที่หนึ่งจุดอยู่ที่หนึ่งจุดอยู่ที่หนึ่งพวกดับอยู่ที่หนึ่งเหมือนกันได้ครับได้จริงๆอยากจะให้ใช้ดินสอทุกคนเลยเพราะว่าพอมันผิดปุ๊บมันจะได้ลบได้ไม่ก่อนเลยอ่ะคือแบบดินสอได้ครับไม่มีเหรอครับจำนะคนมันมีคนทำเหมือนกันเฮ้ยเป็นคนคนนะคะเหมือนเราทุกคนแม่ในนั้นก็ได้เนี่ยถ้ามีจะเหมือนกันคือไม่ได้งงหนึ่งบาทก็คือออนไลน์ถ่ายรูปไว้หรือยังครับออนไลน์อ่ะนะครับออนไลน์ตอบข้อ2ไปก่อนเลยลักษณะของกราฟนะครับจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ขนานกันทั้ง4เส้นเลยนะครับขอแก้ก่อนขนานนะครับขนานขอแก้แป๊บนึงใจเย็นๆ
อ่าออนไลน์ถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับส่วนหน้าที่140ไปทำมาเป็นการบ้านนะหน้าที่140นะครับทำมาเป็นการบ้านก็จริงๆก็ไม่ได้อยากให้ทำเป็นการบ้านหรอกเตรียมมาให้เนี่ยเตรียมสรุปมาให้แล้วเนี่ยก็ทำช้าเองอ่ะทำช้าเองแล้วมันก็ไม่ทันไงมัวแต่บ่นกันอยู่อ่ะไม่ยอมทำสักทีเดี๋ยวตาลายเดี๋ยวลายตาอยู่หน้าไหนบ่นอยู่หน้าไม่ยอมทำสักทีร้อยสี่สิบครับถ้าเอถ้าเอหน้าที่140เป็นใช้เป็นลบ2 0แล้วก็2นะใช้เป็นลบ2 0แล้วก็2เดี๋ยวมาสเตอร์ย้อนกลับมาให้นะครับอันนี้นะเดี๋ยวย้อนกลับมาให้นะครับจุดเองไปก่อนนะครับจุดเองไปก่อนนะเดี๋ยวมาสเตอร์จะเปิดหน้าที่140ให้ดูก่อนนะครับหน้า140นะครับขีดตารางแบบนี้นะครับขีดเป็น4คอลัมน์3แถวนะครับถ้า x นะครับให้ใช้เป็นลบ2 0แล้วก็2ออนไลน์ออนไลน์ครับออนไลน์ได้ยินมาสเตอร์ไหมถ้า x นะครับให้ใช้เป็นลบ2 0แล้วก็2นะครับจะใช้ไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นะครับข้อเมื่อกี้ใช้เป็นลบ1 0แล้วก็1ข้อนี้มาสเตอร์ขอเป็นลบ2 0แล้วก็2นะครับเดี๋ยวแคปรูปลงให้ทำต่อที่บ้านตอนเย็นเรียนอะไรอ่ะชมรมชมรมเนี่ยชมรมก็นั่งทำครับประมาณนี้กราฟหน้าที่140จะเป็นประมาณนี้นะครับใช่ลบ2 0แล้วก็2หน้า40เด็กๆจดไว้แล้วนะถ้า x จะต้องเป็นลบ2 0แล้วก็2นะเข้าโอ๊ตจดไว้แล้วยังครับเข้าโอ๊ตกันกวีกายเข้าหอมคิมหลินแพนด้าเจเจปัญญาอันดานะครับจดถ้า x หน้าที่140เอาไว้นะครับจดไว้เสร็จแล้วนะแล้วก็ไปหาค่า y เหมือนเดิมนะครับออนไลน์มีใครจะถ่ายรูปกราฟหน้าที่140บ้างเดี๋ยวมาสเตอร์จะเปิดให้มีใครจะถ่ายรูปไหมครับหน้า140ออนไลน์มีไหมมีนะครับนะมีนะเดี๋ยวมาสเตอร์เลื่อนไปหน้า40ให้140ให้ถ่ายเลยครับออนไลน์ถ่ายรูปครับหน้าที่140เอาไว้ครับออนไลน์มาเตอร์ครับครับ y เท่ากับ2 ลบ 3 คูณ2 ลบ 2 ข้อไหนอ่ะต้องดูโจทย์นะยังไงก็2ลบ2มาเตอร์กรรมการไหนหน้า140ลบ2ถึง48กันลบ2กันคือคนใหม่มี8ใหม่ค่ะก็คืออันนี้ก็คืออะไรคะ82ออนไลน์ถ่ายรูปนะถ่ายรูปกราฟ140เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะมาสเตอร์เลื่อนกลับไปที่เป็นตารางนะครับนี่แล้วใส่อ่ะมันใส่ก็ทำต่อสิมันใส่ถ้ามันสร้างใหม่4รูปค่ะอันไส้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะถ่ายรูปลงให้ไปจะไปขอคนอื่นก่อนขอคนอื่นก่อนไปขอคนอื่นก่อนไปมาไส้แบบพันธุ์มาไส้ประมาณนั้น
ก็ได้ปากอาดามันไปก็ได้เสร็จแล้วมันอยู่ในมันอยู่ใต้ก้นผมไปนานแล้วแล้วมันก็หน้าตาเปลี่ยนไปเดี๋ยวก็จะไปได้ของมันอ่ะนะครับมาดูกราฟหน้าที่138ต่อสำหรับคนที่ยังไม่เสร็จทำต่อให้เสร็จครับออนไลน์นะครับออนไลน์ใครเสร็จแล้วหนูสามารถออกไปก่อนได้เลยนะครับนะสามารถออกแล้วก็ไปทำได้เลยนะครับมีใครจะถ่ายรูปหน้าไหนอีกบ้างออนไลน์ออนไลน์เงียบครับออนไลน์มีใครจะถ่ายรูปหน้าไหนอีกบ้างมีไหมเดี๋ยวจะเปิดไปให้มีไหมครับไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีนะครับก็เดี๋ยวเด็กๆนะครับใครที่เสร็จแล้วก็ออกไปได้เลยนะครับใครที่ยังไม่เสร็จกราฟหน้าที่138ก็ทำต่อให้เสร็จนะครับนะออนไซต์เขายังทำไม่เสร็จเลยนะครับนะเดี๋ยวมาสเตอร์ขออนุญาตเปิดกราฟ138ให้ออนไซต์ทำก่อนนะครับลิ้นหนังสือลิ้นอยู่ที่โรงเรียนอ่ะทำยังไงอ่ะลิ้นอ๋อพรุ่งนี้เขาก็มาพรุ่งนี้หนูก็มาค่ะโอเคโอเคออนไลน์ใครยังไม่เสร็จ138บ้างโอ้ยแย่เลยนั่งลงบังเพื่อนได้หลับอีกต่อได้มีการบอกเพื่อนแบบเดียวแบบนี้ด้วยยังไงมึงบอกเพื่อนว่าแบบอ๋อแต่แล้วก็ไม่เรื่องนี้ต้องถึงหูพี่โบด้วยหลักไม่เท่าไหร่มีการสั่งห้ามเพื่อนบอกเพื่อนด้วยโอเคเลยว่าหลักสลับหนึ่งทั้งสองเอาไว้ข้างหน้ามาเป็นก่อนเนาะนั่งนอกห้องไหมล่ะตาออนไลน์ครับออนไลน์เดี๋ยวมาเซอร์ขออนุญาตปิดสไลด์นะครับโอเคนะครับสำหรับออนไลน์ออนไลน์สำหรับออนไลน์นะครับนะมาเซอร์ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับคอมเมนเตอร์